พระไตรปิฎกเล่มที่14อุณโณวาทสูตรว่าด้วยประธานโอวาทโดยย่อแก่พระปุณณะหลักโดยย่อเพื่อปฏิบัติธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระปุณณะออกจากพละสมาบัติเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอให้โปรดให้โอวาทโดยย่อที่ได้ฟังแล้วจะหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระผู้มีพระภาคประทานโอวาทแก่ท่านพระปุณณะไว้ดังนี้ว่าปุณณะรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูปนั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกข์จึงเกิดและโดยในยะเดียวกันเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นปวดทัพพระที่พึงรู้แจ้งทางกายธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดอยู่ความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเพราะความเพลิดเพลินเกิดขึ้นทุกข์จึงเกิดรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายและธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะและธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกข์จึงดับจากนั้นตรัสถามว่าเมื่อให้โอวาทโดยย่อนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนกราบทูลตอบว่าจะไปอยู่ในชนบทชื่อสุนาปรัตตะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเป็นคนดุร้ายหยาบคายนักถ้าพวกเขาจักด่าบริพาทเธอในเรื่องนี้เธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักด่าบริพาทข้าพระองค์ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทเหล่านี้ดีแล้วที่ไม่ประหารเราด้วยฝ่ามือปุณณะถ้าพวกเขาประหารเธอด้วยฝ่ามือล่ะเธอจะคิดอย่างไรในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์เหล่านี้ดีแล้วที่ไม่ประหารเราด้วยก้อนดินปุณณะถ้าพวกเขาประหารเธอด้วยก้อนดินล่ะเธอจะคิดอย่างไรข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์เหล่านี้ดีแล้วที่ไม่ประหารเราด้วยท่อนไม้ถ้าพวกเขาประหารเธอด้วยท่อนไม้ล่ะเธอจะคิดอย่างไรข้าพระองค์ก็จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์เหล่านี้ดีจริงแล้วที่ไม่ประหารเราด้วยสัตราถ้าพวกเขาจะประหารเธอด้วยสัตราเธอจะคิดอย่างไรข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์เหล่านี้ดีแล้วที่ไม่ปลงชีวิตเราด้วยสัตราที่คมถ้าพวกเขาจะปลงชีวิตเธอด้วยสัตราที่คมเธอจะคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะคิดอย่างนี้ว่าพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอึดอัดระอารังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิตแสวงหาสัตราเครื่องปลงชีวิตก็มีอยู่แต่เราได้สัตราเครื่องปลงชีวิตที่ไม่ได้แสวงหาเลยพระผู้มีพระภาคได้ฟังคำตอบนั้นจึงตรัสว่าดีแล้วปุณณะเธอประกอบด้วยความข่มใจคือความสำรวมอินทรีย์และความสงบใจนี้จะสามารถอยู่ในสุนาปรันตชนบทได้ปุณณะเธอรู้เวลาอันสมควรในบัดนี้เถิด
ครั้งนั้นท่านพระปุณณะชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณเก็บงำเสนาสนะเรียบร้อยแล้วถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางสุนาปรันตชนบทเมื่อจาริกไปโดยลำดับก็ถึงสุนาปรันตชนบทได้ยินว่าท่านพระปุณณะอยู่ที่สุนาปรันตชนบทนั้นครั้งนั้นระหว่างพรรษานั้นท่านให้ชาวสุนาปรันตชนบทแสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ500คนและแสดงตนเป็นอุบาสิกาประมาณ500คนแล้วระหว่างพรรษานั้นเหมือนกันท่านปุณณะได้บรรลุวิชาสามลำดับนั้นโดยสมัยต่อมาก็ได้ปรินิพพานครั้งนั้นแหละภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามเรื่องกุลบุตรชื่อปุณณะที่พระองค์ทรงประทานโอวาทด้วยพระโอวาทโดยย่อนั้นมรณภาพแล้วเขามีคติมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อปุณณะเป็นบัณฑิตปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งไม่เบียดเบียนเราเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายกุลบุตรชื่อปุณณะปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบปุณโณวาทสูตร